สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเข้าสวนผักแต่เช้าเลยค่ะวันนี้นะคะมีงานที่อยากจะทำสองอย่างนะคะก็คือปลูกผักเพิ่มนะคะแล้วก็เก็บบีทรูทค่ะก็เราปลูกบีทรูทไว้นะคะตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บแล้วนะคะก็ตั้งปฏิทินไว้ในโทรศัพท์นะคะวันนี้ก็ได้รับการปลุกนะคะว่าต้องเก็บบีทรูทแล้วค่ะแล้วก็เมื่อวานนะคะไปซื้อผักมาเพิ่มนะคะก็เราสังเกตในสวนเราละก็กำลังคิดอยู่ว่าหน้าร้อนเนี่ยจะปลูกอะไรดีแล้วก็ยังเห็นว่ายังไม่มีมะเขือนะคะที่เคยปลูกไปก็ตายไปแล้วนะคะช่วงที่วัชพืชก็แบบว่าคลุมสวนทั้งหมดนะคะก็เลยไปซื้อมะเขือมาเพิ่มนะคะเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยเป็นหน้าที่มะเขือเติบโตดีนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าพอเมล็ดเนี่ยก็คงจะใช้เวลานานนะคะแบบอีกตั้ง 3-4 อาทิตย์นะคะกว่าจะได้ต้นกล้าต้นนึงนะคะก็เลยไปซื้อมานะคะถูกมากๆเลยค่ะแบบว่า20บาทอะไรเงี้ยก็ซื้อมา 2-3 ต้นนะคะก็มีมะเขือแล้วก็มีพริกนะคะพริกหนุ่มนะคะก็เป็นพวกที่แบบขี้เกียจเพาะแล้วนะคะก็คือจะซื้อมาลงเลยนะคะเดี๋ยวไปปลูกด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะสวนผักของเรานะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะตอนนี้ก็ประมาณ 8:30 นนะคะน่าจะใกล้ๆจะ 9:00 นแล้วแหละก็ยังไม่ได้ร้อนมากนะคะแล้วก็ผักที่ซื้อมาเมื่อวานนะคะเตรียมไว้แล้วค่ะวางไว้ตรงตำแหน่งที่จะปลูกนะคะวางไว้ตั้งแต่เมื่อวานละตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะตรงนี้จะมีซุ้มขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นแตงร้านนะคะได้ผลผลิตดีมากเลยแล้วก็หมดอายุไขไปแล้วนะคะก็เลยถอนออกนะคะก็จะปลูกต้นนี้นะคะเป็นมะเขือยาวสีม่วงค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็ฝั่งนี้เนี่ยเรามาเคลียร์แปลงไว้เมื่อวานเคลียร์เสร็จแล้วก็แบบคือพลิกดินทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กุหลาบก็คือเก็บไว้ที่เดิมนะคะแล้วก็จะมีคอสมอสที่เราย้ายนะคะมาไว้ตรงกลางตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเขาขึ้นเองตอนแรกอยู่ตรงริมตรงเนี้ยแล้วก็ผักที่ซื้อมานะคะก็เอามาวางไว้นะคะที่จะปลูกวันนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นผักเชียงดานะคะเป็นผักที่ปลูกกันเยอะมากทางภาคเหนือก็คือชอบทานนะคะแต่ว่าไม่เคยปลูกเลยเวลาไปซื้อทีก็แพงเหมือนกันนะก็เลยซื้อมาปลูกเลยดีกว่าจะได้เก็บได้เรื่อยๆนะคะตรงนี้เราจะปลูกเป็นคู่นะคะต้นนี้เขาแบบเป็นเลื้อยด้วยนะคะแต่ว่าเรากะว่าจะทำให้เป็นพุ่มนะคะดูใน YouTube แล้วเหมือนเขาแบบปลูกให้มันเป็นพุ่มอะแล้วก็คอยตัดยอดนะเราก็เลยจะเอามาวางตรงนี้2ต้นแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นพริกหนุ่มนะคะก็ต้นนี้ซื้อมานะคะ20บาทก็คือแบบพร้อมปลูกเลยแต่ว่าเมื่อวานต้นนี้ค่ะตอนที่เคลียร์ดินเนี่ยทำคราดตกใส่หักไปนิดนึงตรงนี้เราก็เลยเอากิ่งที่หักอะไปปักชำไม่รู้จะติดไหมนะไม่ติดก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังดีที่ยอดไม่หักนะคะมี2ต้นค่ะก็ต้นคือแบบต้นโตพอๆกับต้นที่เราเพาะเองแล้วนะตรงโน้นเราเพาะเองอันนั้นพริกจินดาแดงเอ้ไม่ใช่สิพริกแดงๆอ่ะพริกอะไรนะพริกเดือยไก่แดงอันนี้คือพูดตามชื่อของพริกที่เราเห็นชื่อเขานะคะแล้วตรงนี้มีกุหลาบพลูมค่ะนี่น่ารักมากเดี๋ยวขอดมหน่อยนะหอมไหมโอ้ยหอมมากคือขอบอกว่ากุหลาบเนี้ยสภาพแบบว่าตอนแรกจะตาย ก็เลยเอามาลงในแปลงผักให้เขาฟื้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นมะเขือเปราะค่ะเดี๋ยวจะเอาปลูกตรงนี้แหละเพราะว่าเราหาในข้อมูลนะเขารู้สึกว่าจะอยู่ได้ประมาณปีกว่านะเป็นพืชอายุไม่ได้ยาวมากก็คือเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าหมดอายุก็ถอนออกได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวปลูกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเก็บบีทรูทค่ะนี่ค่ะให้ดูแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้ตัดใบที่มันดูไม่สวยแล้วก็เป็นโรคออกนะคะนี่ค่ะนี่ขนาดซื้อมาจากร้านเมื่อวานนะดูด้านหลังสิคะเนี่ยเราถึงชอบเพาะเมล็ดเองแต่ว่าบางทีก็แบบขี้เกียจไงไปซื้อมาก็จะเจออย่างเงี้ยอันนี้คือตัดออกเลยนะคะแล้วไปทิ้งไกลๆก็เขาน่าจะพ่นยามาแล้วแหละแต่มันเหมือนมันแบบมันดูเพลี้ยมีแบบว่ามีโรคอะต้องเอาออกก็แต่ว่าเมื่อกี้เช็คแล้วนะตรงนี้เหลือแต่ใบดีปลูกพริกหนุ่มนะคะนี่ค่ะเราจะให้ดูความแตกต่างระหว่างต้นที่ซื้อมานะคะนี่ค่ะกับต้นที่เราเพาะเองนะคะต้นที่เราเพาะเองเนี่ยจะเป็นแบบออร์แกนิกนะคะใบจะสวยกว่ามากเลยนะคะใบใหญ่กว่านะคะแล้วก็เนี่ยอันนี้ยังมาพร้อมแบบว่าโรคนิดหน่อยเลยนะช้ำๆเขาก็คงผ่านการแบบว่าเพาะมาแบบทีละเยอะๆนะคะแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะคือมันไม่ใช่ว่าการปลูกผักต้องเพาะเองตลอดนะคะบางทีไม่ทันก็ซื้อใหม่ได้นะคะแต่ถ้ามีเวลานะคะเพาะเองจะดีที่สุดค่ะเนี่ยจะสวยกว่าอ
แล้วค่ะตอนนี้ปลูกผักครบหมดแล้วนะคะจะเหลือเก็บบีทรูทแค่นั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเข้าบานละเริ่มจะร้อนแล้วค่ะบีทรูทจะอยู่ตรงนี้นะคะก็พร้อมเก็บแล้วนะคะปลูกมาจากเมล็ดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเก็บนะคะพาดูแปลงผักนิดนึงสวยมากเดี๋ยวสักพักจะร้อนแล้วจะเข้าบานนี่ค่ะก็แปลงผักของเรานะคะเราก็เพิ่งจะปูหญ้าไปได้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วเนาะก็ฝั่งที่ปูตอนนี้หญ้าก็ติดหมดแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยจะเหลืออีกครึ่งนึงนะคะคือฝั่งนี้ค่ะที่ยังไม่ได้แบบว่าปูเดี๋ยวเราต้องมาเคลียร์ตรงนี้แต่ว่าช่วงตรงเนี้ยตอนบ่ายจะร่มหน่อยนึงก็เดี๋ยวค่อยมาแบบถอนเคลียร์เกลี่ยให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไปซื้อหญ้ามาปูเพิ่มนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวพาเดินดูแปลงผักนิดนึงเริ่มจากฝั่งนี้เลยค่ะฝั่งนี้เมื่อกี้นะคะแปลงนี้จะมีบรอกโคลีนะคะก็ถอนวัชพืชค่ะเปิดมุ้งออกมาถอนเลยเพราะว่ามันไม่ได้ถอนเลยอะข้างในแบบว่ารกมากๆนี่ค่ะก็ตอนนี้ดูสะอาดตาขึ้นเลยนะอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้เห็นไปละแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะมีกระหล่ำปลีสีแดงค่ะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวนะเปิดมุ้งเมื่อกี้แอบส่องนี่ค่ะสวยงามนะคะปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆอ่ะแต่ว่าเขาโตไม่เท่ากันสักต้นเลยนะนี่ค่ะสวยงามมากๆเดี๋ยวอาจจะได้เปิดถอนวัชพืชสักวันนึงเดี๋ยวรอให้แบบถอนวัชพืชสวยๆแล้วเดี๋ยวพาเดินดูอีกรอบใกล้ๆนะคะนี่ค่ะนี่ดูผ่านมุ้งไปก่อนเพราะว่าไม่ค่อยอยากเปิดบ่อยรวมแมลงเข้านี่มาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีไม่เยอะนี่ค่ะจะดูรกนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวรอปูหญ้าก็สวยละอัพแปลงนี้จะรกมากเพราะว่าจะอยู่ติดกับป่าสวนหน้าแปลงผักที่พยายามจัดแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะคะก็แปลงนี้จะมีมะเขือเทศเพทายนะคะซึ่งเราตัดมาจากแปลงนี้ตอนแรกอยู่แปลงนี้เอามาปักชำก็ไม่รู้ปักไปกี่ต้นนะตอนนี้เริ่มขึ้นละคือเราชอบไงแล้วก็พอรู้ว่าชำติดง่ายก็ปักตลอดเลยแล้วก็แบบต้นไหนไม่สวยจะได้ถอนทิ้งเนี่ยก็คือจะมีให้ทานตลอดเลยเมล็ดซองที่ซื้อมาก็ยังมีอยู่นะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นลีกนะคะหรือว่าต้นหอมญี่ปุ่นค่ะนี่เพาะไว้นานมากก็คือยังไม่เก็บนะคือเราแบบอยากให้เขาแบบว่าอ้วนๆสวยๆเหมือนในรูปในอินเทอร์เน็ตอ่ะเหมือนหน้าซองอ่ะเขาอาจจะแบบไม่ค่อยได้แดดไงตรงเนี้ยเพราะว่าตอนแรกมันจะมีต้นมะเขือเทศแบบว่าบังแดดสาดมาเงี้ยมะเขือเทศบังพอเอามะเขือเทศออกน่าจะโตเร็วขึ้นค่ะนี่แล้วก็ตรงนี้จะมีเจอเรเนียมนะตรงนี้คือเราปักชำซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วต้นมันตายจะตายแล้วก็เลยตัดแบบเป็นกิ่งเล็กๆแค่นี้เอามาปักชำตอนนี้รอดแล้วค่ะสีชมพูนี่หนึ่งสองต้นนะคะรู้สึกจะปักไป3หรือ4เนี่ยแหละแล้วก็ตรงนี้จะมีเคลจำซุปนี้ได้ไหมอยู่หน้าบ้านยืมมาก่อนจะมีเคล2ต้นนะคะโตไม่เท่ากันเพราะว่าอันนี้เราย้ายมาก่อนลงดินไปก่อนแล้วก็อันนี้ย้ายมาทีหลังตอนแรกทั้ง2ต้นนี้ปลูกในกรีนเฮาส์ซึ่งแบบว่ามันไม่ค่อยมีแดดโดนองุ่นบังแล้วตรงนี้จะเป็นกระเทียมค่ะอันนี้จำไม่ได้ละปักไม่ใช่ปักสิเอาหัวกระเทียมมายัดวันไหนไม่เป็นไรก็เดี๋ยวถ้ามันพร้อมมันก็พร้อมจากเขาจะบอกเราเองแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะมีบีทรูทค่ะซึ่งบีทรูทน่าสงสารมากแปลงนี้ดูสภาพต้นเล็กมากบีทรูทต้นนี้เป็นรุ่นเดียวกับต้นนั้นนะแถวนั้นทั้งแถวเพาะพร้อมกันแต่ว่าตรงนี้โดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนมะเขือเทศอ่ะบังหมดเลยไม่ค่อยได้แดดนี่ก็เหมือนกันอันนี้คือดาวเรืองที่โดนมะเขือเทศบังอันนี้คือตัวนี้รุ่นเดียวกับฝั่งโน่นอ่ะที่สวยๆอ่ะที่ปลูกกับพริกอ่ะอันนี้ก็คือตอนนี้ได้แดดละเพราะว่าเอามะเขือเทศออกละแล้วก็ตรงนี้จะมีกระเทียมอีกค่ะอันนี้ก็ปลูกไว้นานแล้วเหมือนกันนะนี่ค่ะเมื่อกี้แอบส่องดูเริ่มลงหัวละนี่ก็เราก็ไม่ค่อยปลูกไม่ค่อยเก่งนะกระเทียมหอมอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามอยากจะเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะมีเห็นเหี่ยวๆนี่ไหมอันนี้เซียนผักเซียนฝรั่งค่ะก็คือต้นดอกไม้นั่นแหละที่ปลูกอยู่ในสวนคอตเทจอะเราเมื่อวานซืนหรือเมื่อวานไม่รู้เอามาปักชำค่ะแล้วก็แบบนอนสลบราบเป็นหน้ากองเลยนะวันนี้ดีขึ้นเริ่มตั้งขึ้นค่ะก็อยากจะลองดูถ้าชำติดก็จะได้เอาไปปลูกเพิ่มนะคะเพราะว่าขี้เกียจเพาะเมล็ดแล้วฝั่งนี้จะมีผักชีค่ะนี่มาละก็ผักชีเพาะไว้
ประมาณ3 เดือนก่อนเนาะนี่ก็ได้แดดไม่ค่อยเยอะเพราะว่าโดนมะเขือเทศบังเหมือนกันพอย้ายมะเขือเทศออกอะอันไหนที่ตายเร็วก็เอาผักมีที่ก็เอาผักชีมาลงนะคะอันนี้เพาะจากเมล็ดนะคะผักชีที่เหลือเอามาลงตรงนี้มีตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงนี้จะมีตรงนี้จะมีเดี๋ยวนะ1 2 3 4 ต้นจะเป็นต้นพริกหวานนะคะสีเหลืองค่ะนี่เพาะเองจากเมล็ดซื้อมาทานแล้วก็เหลืออันนี้จะมีกะหล่ำปลีสีแดงรุ่นเดียวกันกับเมื่อกี้แต่อันนี้โดนอยู่ในฝาชีนานมากก็เลยแบบไม่ได้โตแล้วเพิ่งเอาฝาชีออกแล้วก็ปล่อยเลยตอนนี้เริ่มตอนแรกเขางอหัวงอลงนี้เลยนะเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้มีฝาชีบังอยู่ตอนนี้เริ่มโตละแล้วก็นี่ค่ะบีทรูทที่จะเก็บวันนี้เราเพาะไปต้นปีเนาะเรานับมาก็ประมาณ70 วันอะตอนนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเก็บทั้งแถวนี้เลยเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ทานนะเราไม่ชอบรสชาติเขาแต่ว่าสามีชอบก็เลยปลูกให้เขาขอรีเควสต์มาใบหน้าเกียดมาดูดิมีแต่แบบว่าแมลงมากัดไม่ใช่หนอนนะแมลงแบบเขาเรียกว่าอะไรเคลียกระโดดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันกัดแบบว่าพรุนเลยอะแต่ไม่เป็นไรเพราะบีทรูทเราทานหัวทานรากนะเราไม่ได้ทานใบโอเคต่อมานะคะฝั่งนี้ไปอย่างรวดเร็วนะเริ่มร้อนฝั่งนี้จะมีตรงนี้จะเป็นมันฝรั่งค่ะก็มันเหลือก็เลยเอามาปลูกความจริงลงไป4 ต้นนะ1 2 3 4แต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยโดนน้ำก็เลยยังไม่ขึ้นเดี๋ยวน่าจะขึ้นแหละถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวเรามีสำรองอยู่เดี๋ยวมายัดแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะจะมีถั่วพุ่มซึ่งเราเพาะจากเมล็ดนะแล้วก็ตอนแรกเอาไปปลูกไว้ตรงโน้นอะแปลงโน้นแล้วเดี๋ยวเราจะรื้อแปลงโน้นนะเลยย้ายมาไว้ตรงนี้ย้ายมาได้3 วันละก็ตอนนี้ก็ชูชันตั้งตรงสวยงามด้านหน้าก็จะมีนี่ค่ะดาวเรืองนิดหน่อยแล้วก็ดอกมาแล้วค่ะนี่ถั่วพุ่มเดี๋ยวสักพักจะมาแล้วเดี๋ยวต้องไปเอาป้ายมาติดอะจำไม่ได้ว่าวันไหนและอันนี้ค่ะนอตติงฮิลจะตายอยู่แล้วเนี่ยเกือบไดแบกอะแล้วมันมีเขียวๆขึ้นมาไงอันนี้คือสภาพเดียวกันกับพลูมนะตอนที่เราเอาพลูมเนี่ยมาลงตรงเนี้ยก็สภาพอย่างนี้แหละก็เลยจะลองทำวิธีนี้กับนอตติงฮิลมีอีกหลายต้นเลยที่สภาพอย่างเนี้ยโอเคต่อมาฝั่งนี้มีอะไรอีกอ๋ออันนี้เป็นต้นหอมนะสวยมากๆต้นนี้เป็นหอมหัวใหญ่นะคะพันธุ์สเปนหอมสีเหลืองหน่อยอะเนี่ยเขาพยายามจะออกดอกหลายครั้งแล้วนะเราตัดออกดอกออกเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้เขารีบออกดอกเราต้องการให้เขาแบบว่าส่งพลังงานลงหัวก็เริ่มจะดูเนี่ยค่ะไอตรงข้อตรงนี้เริ่มดูใหญ่ขึ้นนะก็เดี๋ยวเขาก็คงจะลงหัวต่อไปเราไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเก็บวันไหนเดี๋ยวต้องไปคำนวณดูก่อนก็ปลูกนานแล้วเหมือนกันนะอันนี้เพาะจากเมล็ดนะคะสั่งเมล็ดออนไลน์มาแปลงนี้ก็ใกล้จะได้อวสานแล้วแหละตอนแรกเป็นพริกหวานสีแดงนะคะแล้วก็ปลูกหอมไปด้วยซึ่งแบบตอนนี้ออกดอกแล้วสวยมากดูดิเนี่ยให้ดอกสีขาวเงี้ยก็เลยรวดเลยจะเก็บเมล็ดเพราะว่าขี้เกียจซื้อเพิ่มละนี่ค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าเก็บเมล็ดแล้วเขาเก็บยังไงเรียนรู้ไปในตัวด้วยค่ะนี่เรียนรู้จากการทำเองเนี่ยเราปลูกเป็นแถวอย่างนี้เลยนะนี่ค่ะอันนี้ก็ยังเล็กอยู่เลยอันนี้ตอนแรกไปปลูกตรงไหนไม่รู้แล้วย้ายมาย้ายผักบ่อยมากคืออันไหนถ้าไม่เวิร์กเราก็ย้ายนี่ค่ะอันนี้ก็ดอกเริ่มมาแล้วความจริงถ้าดอกเขายังเป็นแบบว่าห่อๆอยู่นะเดี๋ยวนะไม่มีตัวอย่างถ้ายังห่อหมดเอาไปผัดกินได้แต่เราแบบชอบแบบเนี้ยสวยดีมันเหมือนเมืองนอกเลยอะไม่น่าเชื่อเลยว่าที่ไทยเราจะปลูกแล้วแบบให้มันดูแบบได้บรรยากาศเหมือนเมืองนอกดูดิมีแฉกหลังเป็นอย่างเงี้ยสวยเนาะด้านล่างต้นแครอทที่แบบน่าอายมากเดี๋ยวนะนี่ค่ะแครอทเป็นแครอทน่าจะเป็นแครอทที่สภาพไม่สมบูรณ์ทั้งแปลงอะค่ะเพราะว่าเราเพาะเมล็ดแล้วย้ายต้นกล้ามาลงไงมันก็ต้นไม่ตรงเนี่ยดูดิเนี่ยน่าเกลียดมากอะแต่ก็ช่างเถอะเดี๋ยวคงถอนทิ้งอะเดี๋ยวรอให้เขาเต็มที่แล้วก็ถอนมาแล้วก็ตัดปั่นทำซุปหรืออะไรก็ได้มันก็ไม่น่าเกลียดมากเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทานแบบว่าหัวตรงๆก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนี่ค่ะเวอร์บีน่าขึ้นเองสวยมากฝั่งนี้
ฝั่งนี้คือตอนแรกจะมีแตงนะจำได้ไหมมีแตงอยู่ตรงนี้นะคะขึ้นเป็นซุ้มแต่ว่าเราถอนไปแล้วค่ะเขาเริ่มมีโรคละแล้วก็เดี๋ยวจะเพาะใหม่ละคือตอนนี้เริ่มจะเพาะใหม่ละค่ะตรงนี้จะเป็นต้นซาเวียยังอยู่นะปล่อยไว้แล้วก็อันนี้ดาวเรืองฝรั่งเศสนี่ค่ะเวลาออกดอกเยอะๆสวยมากอันนี้คือมะเขือยาวม่วงที่เพิ่งปลูกวันนี้แล้วก็ฝั่งนี้อันนี้คือมะเขือเทศเพทายนะอันนี้คือชุดใหม่ที่เป็นชุดใหญ่ที่เราแบบว่าก่อนถอนชุดเก่าอ่ะเราเอามาปักชำเดี๋ยวให้ดูความดกนี่ค่ะนี่ดกแล้วก็แบบลูกใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คือลูกใหญ่นะแล้วดูความดกก่อนนี่ไม่ได้โม้นะนี่ออร์แกนิกมากเลยนะอันนี้ค่ะคือเขาชอบแดดไงพอได้แดดเต็มที่เขาก็แบบแฮปปี้ออกลูกเยอะเนี่ยอันนี้ยังไม่รวมฝั่งโน้นนะเดี๋ยวนะพาไปดูจากฝั่งโน้นนี่ค่ะเห็นนะดูจากข้างในเดี๋ยวเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเมื่อกี้เนาะฝั่งโน้นนี่อันนี้มีตูดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่แล้วก็นี่ค่ะพวงใหญ่มากต้นนี้ไม่ค่อยออกต้นนี้ดูเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์ใบหงิกอีกเดี๋ยวอาจจะถอนทิ้งแล้วก็นี่ค่ะซาเวียฮัมมิงเบิร์ดน่ารักมากๆดูสิคะดูฉากหลังโอเคต่อไปดูเดินดูแปลงผักก็นานเหมือนกันเนาะโอเคอันนี้ที่ปลูกวันนี้นะคะตรงนี้จะเป็นต้นผักเชียงดานะคะเวลาทานจะทานยอดนะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาลงเนาะก็ต้องเดี๋ยวลองเรียนรู้กันต่อไปแล้วก็อันนี้จะมีต้นพริกหนุ่มเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้มะเขือเปราะเจ้าพระยาค่ะนี่ต้นใหญ่เลยแล้วก็อันนี้ให้ดูกุหลาบอีกนิดนึงน้องพลูมนะคะสภาพร่อแร่ก็ฟื้นกลับมาได้ค่ะให้มาอยู่ลงดินในแปลงผักนี่นี่สวยเนาะหวานเชียเดี๋ยวคงย้ายไปลงสวนคอตเทจนะคะแล้วเดี๋ยวเอาพื้นที่ตรงเนี้ยให้กุหลาบอื่นที่ต้องการการแบบว่าชุบชีวิตเดี๋ยวขอเดินวนนิดนึงนอกจากพลูมก็จะมีนาฮีมาด้วยนะคะอันนี้พลูมอันนี้นาฮีมาค่ะนี่สีหวานมากๆสีคล้ายๆคอตเทจเลยอะขอดมหน่อยนะหอมนะนี่ค่ะแต่ว่าไม่ได้หอมเตะจมูกมากอันนี้พริกหนุ่มค่ะแล้วก็เห็นไหมเล็กๆจะมีต้นดาวเรืองปลูกไว้ทุกที่ดาวเรืองเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นแรงด้วยไงอาจจะช่วยไล่ผีเสื้อได้บ้างโอเคเหนื่อยละแปลงนี้เดี๋ยวจะรื้อทิ้งหมดเลยนะคะเพราะว่าปลูกอะไรก็ไม่สวยนี่ค่ะแตงร้านสภาพดูไม่ได้ละเหลืออยู่แค่นี้เดี๋ยวจะถอนทิ้งหมดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์ใหม่โอเคฝั่งนี้นะคะอุ้ยฝั่งนี้สวยเนาะมุมนี้ค่ะก็จะมีพริกแดงนะคะพริกเดือยไก่แดงนะคะแต่ต้นไม่เท่ากันนะแต่ว่าดาวเรืองสวยมากดูดิคือขนาดเท่ากันหมดเลยอะ1 2 3 4 5มี10ต้นเนาะ2ฝั่งแต่พริกเนี่ยค่ะปลูกพร้อมกันนะต้นนี้จะโตแล้วก็ต้นนี้ไม่โตเท่าไหร่ต้นนี้ยิ่งไม่ค่อยโตเลยอันนี้น่าจะโดนร่มจากดาวเรืองไงอันนี้ยิ่งเล็กเลยค่ะแต่ฝั่งนี้อันนี้โดนแดดดีไงก็เลยจะแบบว่าโตหน่อยอันนี้ก็โตในนี้จะมีคอสมอสอยู่นะซุ้มไม่ใช่ว่าเอาลงมาตั้งเฉยๆนะเอาแบบว่าปลูกคอสมอสเดี๋ยวคอสมอสจะได้สูงๆแล้วเดี๋ยวก็จะแบบแทงออกมาจากซุ้มนิดนึงทั้งสองซุ้มนะคะมีคอสมอสและอันนี้ก็มะเขือเทศเพทายเหมือนกันมีทั่วสวนเลยก็อันนี้เอามาปักชำนะคะปักได้สักเดือนนึงแล้วแหละแล้วก็โอเคเดี๋ยวมาฝั่งนี้นี่ค่ะฝั่งนี้ก็สวยมองมุมนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้แปลงนี้ค่ะจะมีบัตเตอร์นัทสควอชนะคะแล้วก็ข้าวโพดนี่ข้าวโพดอยู่ด้านหลังบัตเตอร์นัทสควอชจำได้ไหมตอนปลูกต้นเล็กนิดเดียวอ่ะตอนนี้โตแล้วนี่ค่ะเริ่มแบบเลื้อยละแล้วก็จะ
แซมต้นดาวเรืองฝรั่งเศสไปด้วยนะคะคือเขามีลูกมาแล้วนะแต่ว่าแบบไม่มีเกสรตัวผู้วันที่ตัวเนี้ยเกสรตัวเมียออกอะเกสรตัวผู้ไม่มีวันนี้มีเกสรตัวผู้แต่ว่าไม่มีเกสรตัวเมียบานก็เดี๋ยวค่อยๆแบบว่ารอไปสักพักนี่ค่ะมีเกสรตัวเมียมาอย่างนี้อันนี้น่าจะไม่ได้รับการผสมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราดูเพราะว่าเราไม่เห็นไม่ได้สังเกตในนี้จะมีคอสมอสแอบอยู่ด้วยนะอยู่ไหนเนี่ยต้นเล็กๆโดนบังแดดนี่ก็มีต้นหนึ่งค่ะในนี้แล้วก็ที่เพิ่งเคลียร์ไปนะคะแปลงนี้ค่ะเราย้ายต้นดอกไม้มาลงก่อนก็ดูเหี่ยวหมดเลยอะเพิ่งย้ายมาเมื่อวานนะคะก็คือจะเป็นต้นซาเวียฮัมมิงเบิร์ดนะคะเพราะว่าเราชอบและอันนี้จะเป็นเวอร์บีน่าไฟเนสนะคะดูดิสลบเลยเดี๋ยวตอนเย็นก็ฟื้นใหม่ก็นี่ค่ะเดี๋ยวจะเพาะผักแล้วเอามาลงตรงนี้แต่ว่าลงดอกไม้ไปก่อนจะได้สวยด้วยแล้วก็ทานได้ด้วยด้านข้างตรงนี้ก็มีบิชอปด้วยนะคะบิชอปขึ้นซุ้มฝั่งนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะดูโดยรวมนะคะดูจากมุมนี้ดูเขียวดูพื้นเขียวสวยงามมากๆแล้วก็จะมีแปลงนี้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะได้กินไหมอาจจะต้องถอนทิ้งมั้งอันนี้แบบอะไรนะกระเทียมอ่ะคือดินเขาน่าจะไม่ค่อยแบบว่าดีเท่าไหร่หรือว่าได้น้ำน้อยไปหน่อยก็เลยรู้สึกจะโตช้าแล้วตรงนี้ยังมีสตรอเบอรี่อยู่นะคะสี่ต้นแล้วก็นี่ค่ะมีไหลต้นใหม่ขึ้นมาเป็นต้นที่ห้าน่ารักมากคือนี่ไหลมาเองนะเนี่ยเห็นเด่นนะเดี๋ยวเราให้ดูเห็นเส้นตรงนี้ไหมคะนี่คือเส้นที่มันมาจากต้นนี้ไหลมาแล้วก็มาเป็นต้นใหม่ก็เดี๋ยวถ้าหมดหน้าเขาเราก็จะถอนออกไปลงคืนในกรีนเฮาส์แหละแล้วก็จะได้เลี้ยงในนั้นต่อไปจะได้ไม่โดนฝนหน้าฝนก็จากสีก็จะเป็น5ต้นนะคะแต่ก็มีดอกนะยังมีดอกอยู่นะนี่ค่ะนี่ก็มีลูกเล็กๆกำลังออกมาเห็นไหมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเก็บบีทรูทกันฝั่งนู้นนี่ค่ะบีทรูทอายุ70วันของเรานะคะก็พอเองจากเมล็ดนะคะภูมิใจมากๆเลยงั้นเดี๋ยวมาถอนหัวแรกด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะเทียบกับมือนะลูกใหญ่อยู่นะใช้ได้เลยแฮปปี้ค่ะได้แล้วค่ะถ้าไม่นับใบนะลูกก็สวยอยู่เหมือนกันนะนี่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาไปล้างก่อนนะวิวสวยจังค่ะก็เสร็จแล้วนะคะล้างบีทรูทแล้วค่ะนี่ค่ะก็ใบเป็นรูนิดนึงนะคะแต่ลูกน่าทานมากๆเลยก็สีแดงสดนะคะแล้วก็ล้างมาแล้วนะคะก็สวยน่ารักมากๆเลยนี่ขนาดเราไม่ทานนะเรายังว่าสวยน่าทานเลยก็ถ้าคนทานน่าจะชอบนะนี่ค่ะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะเอาไปให้สามีดูนะคะรีเควสขอให้ปลูกให้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้เขาแล้วค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะอวดอีกทีนึง